กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำผึ้งป่าภูพานน้ำผึ้งเดือน5นะครับนำมาทำน้ำผึ้งมะนาวเหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ำผึ้งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจำเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุซ่อมแซมส่วนสึกหรอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำผึ้งป่าภูพาน700มิลลิลิตร3ขวดนะครับเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮแพลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผำสลายน้ำจืดขนาดจิ๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีสไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัดโจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสลอเอเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผำไข่เจียวยำไข่ผำนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0818150766คุณ1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก 5.0 จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้คลิปนี้นะครับก็ยังมาคุยเรื่องของการเมืองไทยในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องร้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะสำหรับคนไทยทีเดียวเพราะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของบ้านเราด้วยนะครับเรื่องของความมั่นคงของการเมืองสังคมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้พูดได้ฟังนะครับหลายคลิปแล้วว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดนะโดยประชาชนอย่างเดียวนะครับมันมีกลุ่มอำนาจนะซึ่งผมเรียกว่า deep state แล้วกันนะครับรัฐในส่วนลึกนะซึ่งมันโยงใยกับอำนาจรัฐที่ซับซ้อนนะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะนักการเมืองที่เราเห็นบนยอดภูเขาน้ำแข็งนะมันยังเกี่ยวโยงกับเรื่องของอำนาจของกลุ่มทุนนะของรัฐของเอกชนนะอะไรที่มาเกี่ยวข้องอ่ะนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นนะแต่ว่าใช้อำนาจต่างๆเหล่านี้ผ่านทางนักการเมืองพรรคการเมืองอ่ะนะเพราะฉะนั้นให้เห็นภาพนี้ก่อนนะจะได้เข้าใจตรงกันนะว่ามันมีดิฟสเตทอยู่นะซึ่งถามว่าดิฟสเตทคือใครก็บอกไม่ใช่นักการเมืองอย่างเดียวนะเขาใช้อำนาจต่างๆเหล่านี้ผ่านทางพรรคการเมืองนักการเมืองด้วยนะครับมันการเมืองไทยเนี่ยนะผมจะบอกเลยว่านอกจากนี้ไปสำคัญนะคือความซื่อสัตย์เรื่องของความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อหลักการนะของพรรคตนเองอย่างบริสุทธิ์ใจพูดอย่างง่ายๆคือตอนหาเสียงนะเวลาไปหาเสียงนะพูดอะไรไว้นั่นแหละตรงนี้สำคัญมากนะความซื่อสัตย์นะครับความจริงใจนะต่อหลักการของตนน่ะอย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยแหละครับมันจะทำให้พรรคนั้นน่ะไปรอดนะมันจะไม่เกิดม็อบนะมันจะไม่เกิดคนออกมาคัดค้านต่อต้านมันจะไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแต่นะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะผมไม่ได้พูดถึงพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะนะแต่เกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยเกิดไปบิด3บิดประการเนี่ยก็คือบิดในเรื่องของความชอบธรรมบิดในเรื่องของกฎหมายเจตนารมณ์กฎหมายบิดในเรื่องของคำพูดอะไรอย่างเงี้ยพวกตบัดสัตว์เนี่ยนี่แหละพวกนี้มันจะเกิดความไม่พอใจแล้วจะมีกลุ่มคนออกมาต่อต้านนะมันจะไม่จบง่ายๆมันจะไปไม่รอดเอานะก็ยังยืนอยู่บนหลักการเดิมนะครับของประชาธิปไตยที่แท้จริงในมุมมองส่วนตัวผมนะครับก็คือมันมี2ขาขานึงคือเรื่องของความชอบธรรมเสียงโหวตประชาชนที่สะท้อนออกมาถึงการกินดีอยู่ดีของเขาปัญหาช่องว่างความเหลื่อมล้ำที่ถ่างกว้างมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสความไม่เท่าเทียมทางสังคมทางเศรษฐกิจที่มันมากขึ้นการใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมสวัสดีขาหนึ่งก็สะท้อนออกมาผ่านในเรื่องของอะไรครับความมั่นคงปลอดภัยของรัฐนะเรื่องของความสามัคคีปองดองของคนในชาติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสองขาเนี่ยต้องรักษาสมดุลให้ได้นะเพราะฉะนั้นใครฝ่ายไหนเนี่ยนะที่รักษา2ขานี้สมดุลได้นะตอนนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วอะนะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อหลักการของตนเนี่ยอย่างบริสุทธิ์ใจเพราะว่าประชาชนจะมองเห็นว่าพรรคนั้นน่ะเป็นธรรมนะบริหารจัดการเนี่ยเป็นธรรมนะถูกต้องนะเขาก็จะหนุนเขาสนับสนุนนั่นเองแล้วมันจะไม่เกิดความขัดแย้งระหว่าง2ขาเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนั่นแหละความชอบธรรมมันจะเกิดนะ
มันก็จะเกิดสำหรับพรรคนั้นที่จะไปรอดนะแต่จะไปรอดไปเป็นรัฐบาลหรือไปรอดไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้อย่าไปซีเรียสกับมันนะแต่ว่าคุณได้รับแรงหนุนแน่นอนนะเพราะว่าคุณมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อหลักการของตนเองแต่ถ้าเกิดใครไปบิดนะบิดจนเบี้ยวนะต่อหลักการของตนเองเนี่ยนะที่ผมบอกบิด3บิดคือบิดในเรื่องของความชอบธรรมนะบิดในเรื่องของกฎหมายเจตนารมณ์นะบิดเบื่ออะไรสักอย่างอ่ะนะครับแล้วก็บิดที่3คือบิดคำพูดนะของตัวเองตบัดสัตว์อย่างเงี้ยนะมันเสียไปทางขาใดขาหนึ่งเนี่ยนั่นแหละนะมันจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะหวังผลประโยชน์หวังอำนาจมากเกินไปนะถ้าจนยอมบิดอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะบิดแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะประชาชนก็จะเห็นนะเขาก็ไม่สนับสนุนมันก็จะไปไม่รอดนะอันนี้คือเล่าสู่กันฟังแล้วสุดท้ายเนี่ยการช่วงชิงอำนาจเนี่ยบางทีคนอยากได้มันไม่ได้เป็นเนี่ยแต่บอลไปหลุดตกใส่ขาใครอ่ะไอ้คนนั้นน่ะนะจังหวะนั้นมันได้ความชอบธรรมไงนะความชอบธรรมทั้งสองขาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ไปอยากได้อำนาจหรอกแต่ว่าบอลมันหล่นใส่ขามันกลับกลายเป็นว่าคนนั้นน่ะนะไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งแบบนี้ในการช่วงชิงอำนาจแต่บอลมันหล่นใส่ขาก็ได้เป็นนะมันอาจจะเกิดจากการมิสแคลคูเลชันหรือการประเมินผิดพลาดนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งอ่ะที่เกี่ยวข้องอ่ะนะเนื่องจากว่าความอยากได้ในอำนาจแล้วมันพลาดบอลก็ไปหล่นใส่ขาไอ้คนที่อาจจะไม่ได้อยากเป็นหรอกนะแต่มันเกิดความชอบธรรมขึ้นก็ได้เป็นในที่สุดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ